ว่าไงน้องเมฆบอกแล้วอย่าเรียกชื่อนั้นเราจะให้เรียกว่าอะไรไมเคิลมีอยู่ชื่อเดียวเดี๋ยวก็รู้กันอีกแป๊บเดี๋ยวลุงน้องฉันจะตามขึ้นมาไอ้ปืนของเล่นเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกบอกมาว่าพ่อฉันพ่อของเราอ่ะถูกจับตัวไว้ที่ไหนอยากรู้มากใช่ปะบอกให้ก็ได้ไม่รู้เว้ยเลิกเล่นได้แล้วแม่ไมเคิลตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะเราอยู่ในเรดโซนอยู่ในอะไรนะฟริตซ์ทีมของฉันเป็นคนเห็นสงสัยบูชเชอร์จะไม่ได้บอกนายอ่ะดิอุ๊ปส ถ้าโดนมันมาแค่ลำเดียวก็ยิงมันทิ้งกันเลยอ่ะพี่งานเข้าแล้วมันไม่ได้มาแค่ลำเดียวเพิ่งเคยเห็นโดรนมาเป็นฝูงแบบนี้แล้วเป้าหมายมันคืออะไรอ่ะพื้นที่ตรงนี้แล้วบูชเชอร์มันจะสั่งเรโซนมาระเบิดฐานตัวเองทำไมวะมันเป็นกับดักบูชเชอร์รู้ว่าลูน่ากำลังจะมาที่นี่แต่ไม่รู้ว่าลูน่ารู้ป่ะนะพี่ลูน่ารู้อยู่แล้วลูน่า1นาทีก่อนระเบิดเข้ามารับด้วยนะ3นาทีได้ไหมอ่ะ1นาทีระวังตัวแล้วกันเลดส่วนบ้าบอดอย่ามาขู่อีก8นาทีเดี๋ยวก็รู้คิดว่าเชื่อคิดผิดเหรอดิที่บุกเข้ามาคิดผิดอะดีที่ลักพาตัวพ่อมามันไม่ใช่พ่อกูลูน่าไม่ใช่เด็กแล้วออกไปโอเคถ้าเขาเลี้ยงนายมานะหลังจากที่ทำลายชีวิตนี่นะเรียกว่าเลี้ยงเรียกว่าชดใช้ความผิดของตัวเองมากกว่าโคตรเห็นแก่ตัวนี่ไงเห็นแก่ตัวหลงตัวเองน่าสมเพชส่วนชุดเกาะไม่รู้ว่ามันกันกระสุนนะดูดิแล้วยิงเพื่อยิงไม่ตายเพราะไม่มีใครควรตายตอนนี้ที่เกาะนายขยับเองนะบอกมาดิว่าทำไมก็ฉันไม่ใช่ลูกแกะที่อยู่เชิงเชื่อฉันก็ไม่ใช่ลูกแกะแล้วเธอก็ไม่ใช่หมาป่าฉันไม่ได้เป็นหมาป่าแต่ฉันเป็นหัวหน้าคนใหม่ของตะเกียวไม่จริงจริงจะสปอยให้นะฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในการประชุมใหญ่ของเดคิวและฉันก็รู้ว่าสภาสูงไม่ยอมให้เธอเป็นผู้นำ
ธ่หนูลูน่าเธอยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากเธอยังไม่ใช่ผู้นำไม่กฎของ The Guild บอกว่าฉันเป็นทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่ถูกต้องถ้าพ่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่เธอต้องได้รับการยอมรับจากหัวหน้าสมาชิก The Guildพวกเราและจะเป็นอย่างนั้นได้เธอต้องตอบคำถามพวกเราก่อนคำถามอะไรเธอพร้อมจะทำสงครามกับบูเชอร์ไหมลูน่าไม่ฉันไม่ทำนั่นไงเธอถึงขึ้นเป็นผู้นำไม่ได้พวกเราต้องการสงครามถ้าเราประกาศสงครามมันจะฆ่าพ่อฉันแต่มันจะปกป้องตำนานเกียรติยศของเขานี่คือสิ่งที่เดอะกิลยึดมั่นนี่คือความคิดที่ล้าหลังมากเราควรจะเลิกสักทีมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงบัลลังก์นั้นคือทุกอย่างสำหรับพ่อฉันเขาหลั่งเลือดเพื่อมันมากกว่าทุกคนที่นี่ถึงฉันจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแต่ฉันจะไม่ยอมให้เขาตายเพื่อมันพูดได้ดีลูน่าแต่ปัญหามีอยู่แค่อย่างเดียวเธอยังไม่มีอำนาจตอนนี้ฉันมีพวกเราใจเย็นๆกันก่อนดีกว่านะขอบใจในสถานการณ์ตอนนี้เหมือนพวกเราถูกตบหน้าแต่พวกเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่น่าขายหน้าที่สุดมันไม่ใช่เพราะว่าอาทิตย์โดนลักพาตัวไปเพราะบางทีมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันเป็นการที่เมฆลูกชายของอาทิตย์ย้ายฝั่งไปอยู่กับบุตเชอร์แน่นอนทุกคนอยากทำสงครามและก็หายที่จะแก้แค้นที่ศักดิ์ศรีเราถูกย่ำยีไปแต่ยังไงก็ตามมันยังมีกฎแห่งเกียรติยศซึ่งอยู่ในกฎของเดอะกิลด์กฎแห่งเกียรติยศนั้นเขียนเอาไว้ว่าถ้าผู้นำของเดอะกิลด์ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เราสามารถจะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างกลุ่มได้ถ้าผู้สืบทอดของเดอะคิวสามารถกอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีคืนมาและฆ่าผู้นำของอีกกลุ่มด้วยมือของตัวเองถ้าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงเดอะคิวนี่คือสิ่งที่เธอต้องทำเธออาจจะพาพ่อกลับมาไม่ได้แต่เธอสามารถรับสิทธิ์บนบัลลังก์นั้นได้งั้นแผนเธอก็ล่มแล้วดิอุตส่าห์มาช่วยพ่อถึงที่แต่พ่อไม่อยู่5นาทีเรดโซนจะระเบิดที่นี่เลยเรื่องที่แม่นายตายทำไมคืนนั้นที่แม่นายตายในตรอกนั้นเกี่ยวอะไรกับเธอจำให้ได้ซะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอ เป็นบ้าอะไรวะฮะฉันบอกให้จำให้ได้ไงคืนนั้นสองคนต่อสู้กัน
อาทิตย์กับบูเชอร์นายเด็กเกินไปนายไม่มีทางเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นายยืนดูอยู่จากตรงนั้นเถอะนะครับแม่ก็อะไรขึ้นอ่ะตอนนั้นแหละทิดมันฆ่าแม่กูง่ายๆอย่างนั้นเลยมันอาจจะรู้สึกผิดอะไรก็ช่างมันกลัวบาปมั้งมันก็เลยรับฉันมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็เลยอดทนรอจนกว่าจะโตถึงได้ใช้ชีวิตของตัวเองนายก็เลยย้ายข้างไปอยู่กับบูเชอร์ก็บูเชอร์มันแฟนเป็นเพื่อนที่เหมือนพ่อไม่ได้เป็นพ่อผมปลอมอย่างนั้นเอาไปดิเรายิงฉันได้เลยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพ่อนะแต่ฉันมาที่นี่เพื่อนายคุณมาเพื่อที่จะฆ่าฉันไงขำวะฉันจะมาขอให้นายทบทวนกลับมาอยู่ฝั่งเราทำไมต้องกลับไปใช้ความเป็นพี่สาวมาขอกันน่ะฆ่ากันเลยดีกว่านายก็จะไม่ได้ขอโทษพ่อพ่อเพ้ออะไรนั่นไม่ใช่พ่อกูแต่พ่อฉันไม่ได้ฆ่าแม่นายคนที่ยิงแม่นายคือบูเชอร์ฉันอยู่ที่นั่นฉันเห็นทุกอย่างไม่จริงฉันเคยทำงานที่ร้านของแม่นายตอนวัยรุ่นฉันเกลียดกิลฉันอยากมีชีวิตของตัวเองฉันอยากทำงานปกติเหมือนคนอื่นแต่คืนนั้นตอนที่พ่อมารับฉันกลับไอ้พวกบูเชอร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยพาเจอร์โกหกเมย์ยิ้มไว้นะลูก
พอเวลาที่ลูกยิ้มแม่จะอยู่กับลูกแม่จะอยู่กับลูกไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเราจะยิ้มไปด้วยกันนะรู้ได้ไงฉันบอกเขาไงว่าฉันอยู่ตรงนั้นด้วยถึงฉันจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อฉันทำแต่พ่อฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าแม่นายบุตเชอร์ต่างหากที่ทิ้งนายแล้วก็หนีไปถึงอย่างนั้นก็ตามพ่อก็ยังรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบเฟรดโซนมาแล้วนะเราต้องรับแพ มันต้องใส่หน้ากากกันแก๊สพิษด้วยวะไอเด็กนั่นบังคับมันบอกว่าบุชเชอร์จัดฉากที่นี่ลุยผมไม่เชื่อใจมันวะกูก็เหมือนกันลูกนะป้าจริงๆเลยลูกเนี่ยเมกลูกมากับลูน่าเปล่าลูน่ามันรักผมมาวันนี้อะไรมันอยากให้พ่อดูลูกสองคนฆ่ากันเองเก่งเรื่องนี้นะจริงหลอกให้คนอื่นเชื่อครั้งนี้นายก็เกือบจะหลอกไมเคิลได้กูชื่อเมฆไหม
ไมเคิลนายคือไมเคิลฉันรู้แล้วผู้หญิงรู้วิธีทำให้ผู้ชายอ่อนไหวแต่ฉันก็ยังคาดหวังกับนายมากกว่านั้นเมกไม่ต้องฟังมันฉันพร้อมยกโทษให้นายเมกพ่อขอโทษกับทุกอย่างที่ทำผิดไปแต่มีอย่างหนึ่งที่ลูกต้องเชื่อพ่อไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าแม่ของลูกเรามาอยู่กับฉันไหมครับฆ่ามันฆ่ามันทั้งคู่กลับมาอยู่กับฉันไหมครับกระสุนของลูกไม่มีวันหมดประตูลูกคืออาวุธหน้าไม่ได้ขอทำภารกิจคนเดียวแต่เขาบอกว่าต้องทำภารกิจนี้คนเดียวสองประโยคนี้มันต่างกันจะกล้ามันเลยลูน่าพ่อขอโทษ
The Guild ใหม่กฎใหม่ฉันต้องการพลังและความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิถีใหม่ของ The Guild ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราจะสร้างตำนานเกียรติยศใหม่โดยไม่ต้องพึ่งวิถีเดิมอีกต่อไปบัลลังก์นี้มันเต็มไปด้วยความหมายมันยืนหยัดเพื่อความตั้งมั่นความยิ่งใหญ่และความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราทุกคนมันคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นและมันคือความรับผิดชอบที่ฉันยินดีจะรับไว้นี่คือคำสัตย์ของฉันที่จะมอบให้ฉันพ่อและน้องชายจะพา The Guild ไปสู่ยุคใหม่ด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจและด้วยความรับผิดชอบฉันขอให้ทุกคนภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพา The Guild ไปสู่ยุคใหม่นี้ด้วยกันรู้ยังรู้ยัง The Guild Reaching for the sky, hold on to the light. There will be no ending. A path that will be revealed. Heal the pain away. You'll be flying without wings. Feel.